ริเวลเนสเซ็นเตอร์คว้ารางวัล2ปีซ้อนคลินิกศัลยกรรมที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทยในงาน Hun Night to the Moonสิริเวลเนสเซ็นเตอร์บริหารงานโดยคุณนิรินทร์พลวรรณล่าสุดคว้ารางวัลปัง2ปีซ้อนในงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Hun Night to the Moon ซึ่งงานนี้ทางสิริเวลเนสเซ็นเตอร์ได้รับรางวัลคลินิกศัลยกรรมที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศเป็นอันดับ1ถึง2ปีซ้อนอีกทั้งยังได้ลิขสิทธิ์ส่งมุนอาซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยและมีเคสรีวิวจริงจากลูกค้ามากกว่า 100,000 เคสโดยภายในงานค่ะมีพรีเซนเตอร์สาวสวยสิริเวลเนสเซ็นเตอร์แบมเบญจมาศแสงเพชรสิริพันธ์ที่เดินทางไปร่วมรับรางวัลพร้อมกับ3คุณหมอมือหนึ่งของทางสิริเวลเนสเซ็นเตอร์นายแพทย์ทศพลสุริจามรหรือหมอทีนายแพทย์พิชยุทธวิเศษธนากรหรือหมอปิ้นนายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนหรือหมอพีพีและคุณกุหลาบรินรุตผู้จัดการคลินิกที่เดินทางมาร่วมรับรางวัลในงานนี้พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูกตกแต่งของทางสิริเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะอยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวหน่อยค่ะเริ่มที่ท่านตรงกลางเลยค่ะครับสวัสดีครับชื่อหมอพีพีนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับจำสิริเวลเนสครับก็รับงานปรึกษาที่เกี่ยวกับงานเสริมจมูกแล้วก็งานแก้จมูกครับพวกฉีดสันเลวแล้วก็ร้อยไหมนะครับก็รับปรึกษาครับสวัสดีครับผมแพทย์ปรินซ์นะครับผมก็ประจำอยู่ที่สิริเวลเนสเซ็นเตอร์เช่นกันครับผมลักษณะพิเศษของผมก็คือส่วนมากจะรับเป็นเคสเสริมไหมเป็นพิเศษครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อมากเนื้อน้อยความต้องการแบบไหนสามารถเอามาให้ดูและสามารถปรึกษาได้ครับผมครับสวัสดีครับผมแพทย์ทีนะครับผมก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะครับประจำสิริเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับผมก็ดูแลเรื่องของการเสริมจมูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมใหม่หรืองานแก้โดยเน้นเป็นงานแก้นะครับผมก็ทำเทคนิคหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเทคนิคฟูลออปชันหรือว่าเทคนิคเรื่องของตัวการทำโอเพ่นหรือว่าโคลสนะครับผมได้หมดนะครับเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าเพื่อความต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดไม่ใช่แพทย์ค่ะพีเซนเตอร์ใช่ไหมสวัสดีค่ะแบมค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ที่คลินิกนี้แต่ก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือเป็นลูกค้ามาอยากให้พูดถึงความรู้สึกหน่อยค่ะที่ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้เป็นรางวัลอะไรคะก็เป็นรางวัลBest Customer นะครับใช่ไหมครับก็ของตัวซัพพอลิกก็เป็นเนื้อเยื่อเทียมนะครับที่เราใช้ในการลองปลายที่เสริมจมูกนะครับก็มีความยินดีครับแล้วก็มาจากรีวิวจากผู้ที่ใช้จริงๆด้วยนะครับจากที่สิริเวลเนสแล้วก็เคสค่อนข้างเยอะในการใช้ตัวซัพพอลิกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับครับเห็นว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราได้รับ2ปีซ้อนใช่ครับรางวัลอันดับ1 2ปีซ้อนอันดับ1 2ปีซ้อนอยากให้พูดถึงตัวโดยรวมของคลินิกเขาว่าเป็นจุดเด่นอะไรอย่างไรครับเราได้รับรางวัลก็จุดเด่นเลยนะครับก็คือทรงจมูกเราเนี่ยจะค่อนข้างรับกับความต้องการของวัยรุ่นในยุคนี้นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เราเน้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเสริมจมูกแล้วมีปัญหานะครับเช่นมีเบี้ยวเอียงทะลุแล้วก็ปรึกษาได้นะครับซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมในกลุ่มนี้ครับเห็นว่าในเรื่องของเคสยากๆที่มาแก้มีเรื่องของสารเหลวก็คือสามารถที่จะแก้ไขให้กลับมาเกิดได้ครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นจมูกที่ไม่ได้ถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนไม่ได้พังมากนะครับเรายังพอที่จะกู้กลับคืนมาได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะแก้ได้ซึ่งถ้าฉีดสารเหลวมาจากประสบการณ์นะครับก็สักประมาณ 60-80% ที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับในเรื่องของสิริเวลเนสที่ได้ลิขสิทธิ์ของทรงมุนอาค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคือจริงๆถ้าเกิดตัวทรงมุนอาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือตัวซิลิโคนเนี่ยที่ทางเราเนี่ยได้ดีไซน์เองด้วยนะครับก็เป็นซิลิโคนที่เขาเรียกว่าเป็นเกรดที่ใช้สำหรับเป็นอิมแพลนต์หรือว่าสามารถอยู่ในร่างกายได้โดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมดิคอลเกรดซิลิโคนที่เราผลิตขึ้นมาเองแล้วก็ผ่านการรับรองจากอย.ไทยนะครับสามารถที่จะใช้ในร่างกายมนุษย์ได้ซึ่งทรงเนี่ยเราดีไซน์เองแล้วก็กับอีกส่วนนึงก็คือว่ากลุ่มที่เป็นเรื่องของการเหลานะครับก็ถึงแม้เราเนี่ยจะมีแพทย์หลายคนเป็นทีมแพทย์แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทรงของจมูกเนี่ยก็จะไม่หนีกันมาก
ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าทรงที่จะต่างกันก็จะเป็นในเรื่องของสรีระในแต่ละบุคคลมากกว่านะครับแต่ว่าทรงโดยรวมซิลิโคนเนี่ยของเราใช้เป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นอันเดียวกันครับของที่คลินิกครับค่ะณปัจจุบันในเรื่องของเทรนด์ความงามศัลยกรรมทางซิลิโคนนะคะลูกค้าที่เดินเข้ามาหาส่วนใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่คือตอนนี้เทรนด์อะไรกำลังฮิตมากที่สุดอะเทรนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเสริมจมูกเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นจมูกโด่งๆฝรั่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเป็นสมัยเนี้ยแล้วแต่ยุคสมัยด้วยนะครับ5ปีก็เปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนไปทุกปีได้ซ้ำนะครับแต่ว่าในช่วงเทรนปีเนี้ยมันก็จะเป็นเทรนที่เหมือนว่าเป็นสโลปปลายเชิดก็คือทรงมุนอานั่นแหละก็คือเหมือนกับไม่โด่งมากแต่ก็คือไม่เสริมแต่มันไม่เสริมแต่ก็เอ๊ะทำไมดูดีขึ้นโดยที่คนที่ไม่ได้ทักนะครับมันจะเป็นจมูกที่ทรงค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็รับกับใบหน้าของเรานะครับในปี2024ทางซิริเวลเนสนะคะได้มีการปรับพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่ามีเทคนิคอะไรพิเศษมาให้กับคุณลูกค้าที่เข้าใช้บริการไหมคะก็จะมีในส่วนของตัวซิลิโคนเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งลอนช์ออกมายังไม่ถึงปีเลยนะครับตัวที่เราดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในบริการในส่วนที่เป็นนอกจากการเสริมใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เหมือนกับเป็นการเสริมใหม่แล้วก็แก้ไขในกลุ่มที่เป็นโอเพ่นนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เปิดหรือเรียกว่าที่เราใช้คำว่าเป็นมินิโอเพ่นหรือว่าเป็นการเปิดปลายจมูกขึ้นไปแล้วก็มีการจัดกระดูกอ่อนส่วนปลายนะครับส่วนนี้ก็คล้ายๆกับการทำโอเพ่นนะครับก็สามารถที่จะมาปรึกษากันได้นี่ก็เป็นเทรนด์ที่เราเพิ่งเริ่มทำตอนนี้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมอยากให้พูดถึงตัวพรีเซนเตอร์หน่อยค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ที่ใช้บริการจริงแล้วก็เป็นลูกค้าจริงๆของทางซิริเวลเนสจนกระทั่งพอเหมือนแบบมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่น้องพรีเซนเตอร์หรือว่าน้องพนักงานเองเนี่ยเริ่มจากการเป็นลูกค้าก่อนเลยนะครับก็พอเหมือนกับว่าพอใจกับผลการรักษาหรือว่าผลการผ่าตัดเนี่ยแล้วก็ประกอบกับการดูแลหลังการเขาเรียกว่าหลังการขายเนาะจะเรียกว่าการขายซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนกับว่าการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้บรรยากาศมันค่อนข้างเหมือนกับอบอุ่นแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูดทำให้คนที่เคยมาเป็นลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามาเป็นพนักงานแล้วก็ยืนไปถึงเป็นพรีเซนเตอร์เลยด้วยครับความรู้สึกของทางพรีเซนเตอร์บ้างก่อนค่ะหลังจากที่เราได้เข้ามาศัลยกรรมกับทางซิลิโคนแล้วชีวิตเปลี่ยนไปขึ้นดีขึ้นยังไงบ้างก็มีแต่คนทักนะคะว่าหน้าเหมือนดาราบ้างแล้วก็งานเข้าแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนดูอยู่นะคะถ้าเกิดว่าจะไปศัลยกรรมตามบ้างอันนี้คือทางคุณแบมได้ศัลยกรรมตัวไหนบ้างคะสัญญากรรมนะคะมีแค่จมูกค่ะแล้วก็มีฉีดฟิลเลอร์คางปากอะไรเงี้ยที่ซิลิเวลเนสค่ะถ้าเกิดว่าคนเห็นจมูกแล้วอยากจะมาเสริมตามนี้เรียกว่าทรงอะไรเทคนิคอะไรทรงมุนอาค่ะอันนี้เทคนิคโอเพ่นมินิโอเพ่นค่ะอยากให้ฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากมาทำสวนกับคุณแรมแล้วก็อยากได้รับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามยังไงได้บ้างทักทางเพจซิลิเวลเนสได้เลยค่ะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดแนะนำค่ะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่ก็สวัสดีครับผมแพทย์ปรินซ์นะครับผมก็เป็นนอกจากศัลยแพทย์ประจำสิริเวลเนสเซ็นเตอร์แล้วนะครับก็ยังรับหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องของทางผิวหนังด้วยนะครับหน้าที่ของผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเสริมจมูกนะครับคนไข้ที่ยังไม่เคยเสริมมาก่อนเป็นการเสริมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคโฟล์ชั่นแบบโคลสหรือว่าจะเป็นมินิโอเพ่นนะครับเนื่องจากคนไข้แต่ละท่านเนี่ยครับพอดีผมดูแลด้านผิวหนังด้วยก็จะพอที่จะทราบเรื่องโครงสร้างของใบหน้าความเข้ากันของหน้าและก็จมูกนะครับก็จะสามารถออกแบบจมูกที่ค่อนข้างเข้ากับใบหน้าของคนไข้ที่มาปรึกษาได้ครับผมไม่ใช่แค่โดดอย่างเดียวแต่ว่าต้องสวยขึ้นด้วยครับเห็นว่าคุณหมอปิงก็จะพอทางในเรื่องของจมูกทรงเกาหลีเลยใช่ไหมคะจะบอกว่าผมชอบทางทรงเกาหลีด้วยครับผมก็พอดีทรงจมูกเนี่ยครับบางครั้งบางคนอยากได้โด่งมากบางทีก็ต้องบอกว่าแต่จมูกโด่งบางครั้งไม่ได้เท่ากับจมูกสวยครับผมในเรื่องของอะไรนะซิลิโคนทรงมุนอาใช่ครับผมก็จะเป็นเทรนด์ไปทางเกาหลีจะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างการตอบรับของที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับทรงเกาหลีถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเห็นคนไข้หลายๆท่านก็จะกังวลเรื่องของเวลามันโด่งมากก็จะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือว่าบางคนก็อาจจะกังวลว่าจะมีปัญหาได้ในอนาคตการทําให้ทรงคล้ายๆกับเกาหลีโดยที่ดูค่อนข้างธรรมชาติโดยที่เหมือนดูไม่ได้เสริมมานะครับก็จะดูเหมือนว่าตอบรับค่อนข้างดีครับผมในคนไข้หลายๆคนครับหมอต่อไปเลยค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะ
ครับก็เป็นคุณหมอพีพีนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับที่ดูแลหลักๆจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเสริมจมูกครับผมแล้วก็จะมีทั้งเคสเสริมใหม่แล้วก็ในกลุ่มที่เป็นงานแก้นะครับงานแก้ก็จะมีตั้งแต่งานแก้ปกติก็คือว่าเสริมมาแล้วแล้วก็มีอาการเบี้ยวเอียงหรือว่าทะลุนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาจากการผ่าตัดเช่นทะลุมาเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับที่เราเคยเจอก็คือว่าซิลิโคนโผล่มาเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็จะเป็นลักษณะของงานแก้ไขไปด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็ที่ได้รับปรึกษาบ่อยๆนะครับก็จะเป็นในกลุ่มที่จมูกที่ถ้าเรียกง่ายๆก็คือว่าเหมือนพังมาแล้วนะครับก็คือเช่นมีการฉีดฟิลเลอร์นะครับคือฉีดฟิลเลอร์เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการฉีดสารเหลวหรือว่าพวกซิลิโคนเหลวเนี่ยก็จะมารับปรึกษาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอพูดกลางๆก่อนว่าเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับอาจจะไม่ทุกรายนะครับแต่ว่าก็ในรายที่เราดูแล้วเนี่ยคุณภาพของผิวหนังยังดีนะครับแล้วก็โครงสร้างของจมูกเนี่ยยังไม่ได้เสียไปมากเนี่ยเราก็ได้รับปรึกษาที่ทำบ่อยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้จริงๆแล้วเขาไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับก็มาปรึกษาที่เรานะครับในบางรายก็ถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้ายังพอที่จะทำได้เราก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งของผมเองเนี่ยจะทำในเคสกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มาปรึกษากันได้ครับค่ะสวัสดีครับผมแพทย์ทีนะครับผมก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำที่สิริเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็คือรับผิดชอบเรื่องของงานการเสริมจมูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมใหม่หรืองานแก้นะครับผมก็ซึ่งก็จะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงานแก้นะครับผมโดยที่เทคนิคเนี่ยหมอจะปรับตามความเหมาะสมว่าทำได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นโคลหรือตัวโอเพ่นนะครับผมซึ่งการแก้เนี่ยก็คนไข้ของเราก็มาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวของเดิมอยากจะปรับทรงหรือว่ามีทั้งบางทั้งทะลุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราก็จะเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับคนไข้แล้วก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็บาลานซ์อยู่บนความปลอดภัยของคนไข้นะครับผมแล้วก็คือต้องฝากไว้ว่าข้อดีของเราอ่ะคือทางเราเนี่ยนอกจากทางหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะทำเทคนิคได้หลากหลายค่อนข้างครอบคลุมเนาะทีมดูแลหลังบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับผมจึงเป็นเหตุว่าเราถึงอยู่ยาวกันมาขนาดนี้เพราะว่าลูกค้าเราก็คือบอกต่อเนาะนี่คือเป็นเรื่องของตัวการบอกต่อปากต่อปากครับแล้วก็ลูกค้าฐานใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมและงานสกินของเราก็จะมีกำหนดเป็นดูอีกฉะนั้นเรื่องของตัวใบหน้าเราค่อนข้างจะครอบคลุมครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับส่วนถ้าอยากให้ฝากหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ดูแล้วมีปัญหาหรือว่าต้องการที่จะไปเสริมความงามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนหรือว่าเดินทางไปที่ที่ตั้งของคลินิกได้ยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นเพจเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ชเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นสิริเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นเพจ Facebook ซึ่งแอดมินเนี่ยตอบ25ชั่วโมงใช่มั้ย25ชั่วโมงเลยนะครับก็คือตอบตลอดตี1ตี2นี่ก็ยังตอบอยู่นะครับแต่ทักในตอนกลางวันก็จะดีกว่าใช่มั้ยแล้วก็คืออย่างที่บอกอันนี้แซวเล่นนะครับก็คืออย่างที่น้องบอกก็คือว่าทีมหลังบ้านเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่าตัดเสร็จคือบางคนกลัวว่าไอ้ผ่าตัดแล้วทิ้งหรือเปล่าไม่ทิ้งนะครับก็มีทีมงานที่คอยดูแลตลอดไม่ว่าจะหลังผ่าตัดใน1เดือน7วันหรือว่า1ปีนะครับที่เรารับประกันก็จะมีการดูแลให้ตลอดนะครับคุณหมอก็จะมาเป็นทีมแพทย์นะครับหลายคนก็ถ้าไม่เจอแพทย์ท่านนี้มีปัญหาก็สามารถมาเจอก่อนได้ถ้ามีปัญหาจริงๆครับก็เป็นทีมแพทย์ใช่เป็นทีมแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าการเดินทางเนี่ยจริงๆมาง่ายมากเลยนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับ5แยกลาดพร้าวนะครับฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ตรงทางลงเลยนะครับก็เจอได้ง่ายมากเลยนะครับเดินทางง่ายครับ